จังหวะแรกยังไม่มีครับกุสาโวทางด้านของสุราษฎร์ธานีครับหมายเลข39พีรพลไข่แก้วนี่ก็เป็นเด็กที่เติบโตในนครศรีครับมาดูกันครับสกุลวัฒน์นะฮะตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะฮะก็อยากเรียนเชิญมาดูที่สนามด้วยกันนะฮะครับทางด้านของพุทธพลทองพรมนี่ดีกรีไทยลีกครับนะวันนี้ถือว่าลงมาเป่าในเกมที่3เลยกุสาโวสุราษฎร์พีรพลยาวๆไปด้านหน้าครับแหมไปวัดความเร็วกันเอ้าโอ้โหเกือบไปครับแหมผู้สินมองว่าลูกนี้ไปกระแทกทางด้านของกุสตาโวครับแหมลองมองหาเพื่อนครับไม่มีใครมีทางด้านของธนสิทธิ์เนี่ยมาขวางๆอยู่ดันมาสูงครับแหมเติมไปลูกนี้ทางด้านกุสตาโวครับแหมเติมไปสูงเลยทีเดียวบอลกลับมาที่ด้านหลังใหม่ครับโทชัยใหญ่นินวงเรียกเพื่อนให้มาทำทางครับแหมกุสาโวสกุลวัฒน์บอลกลับมาที่ทางด้านของกุสาโวใหญ่นินวงทางด้านสุราษฎร์เองก็ไม่ได้เดินมาบีบสูงครับแหมแต่ทางด้านของมิลาดครับกองหน้าบอกให้เพื่อนนี่ดันมาหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจครับว่าจะมีโอกาสได้ลงหรือเปล่าบอลกลับมาครับที่ทางด้านของเอกรัตยาวยาวไม่ผ่านกุสาโวยานินวงมองหาไปเองแล้วแหมลูกนี้โอ้โหใหญ่นินวงได้หลุดเดียวแล้วลูกดีโอ้โหผ่านทางไลฟ์สดครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่โอมด้วยครับวันนี้มีใครครับส่งคืนกลับมาที่ทวชัยกุสาโวแหมโดนไม่จริงครับอัครวิทย์ออกไว้ทางด้านนครศรีนี่ก็น่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับของหน้าฝั่งทางซ้ายครับมีทวชัยมาจ่ายไปเสียพาบอลไปแล้ววัดกันคุณกับผมครับแหมลูกนี้ผู้สินไม่บอกอะไรไม่ว่าอะไรครับไหลกับไหลกุสตาโวกับมิลัดคงจะวนแม่ลูกนี้ปล่อยครับดูว่าจะลงไปแทนใครครับมัน 2,000 กว่าอย่างไวครับทางด้านของกุสตาโวพาไปเองครับบอลแม่ออกไปแล้วยาวครับจุดพลุยาวๆไปด้านหน้าไม่ผ่านกุสตาโวสำหรับทางด้านของวชิรินกุสตาโวผ่านทางด้านของอาลียาวครับไปวัดกันด้านหน้าไม่ถึงเพื่อร่วมชาติอย่างทางด้านมิลาดครับก็มิลานทั้งคู่ครับทั้งสองคน